ี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณครับโรงพยาบาลต่างๆที่ผมนะครับดีดีนะครับแล้วก็ขอบกราบขอบคุณพี่ๆแล้วก็สตาฟโค้ชทีมท่าดีทุกคนนะครับที่จัดการงานดีดีก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ได้ติดการเล่นบอลเยอะพอสมควรนะครับและผมจะนำวิธีที่ต่อไปปรับปรุงใช้ในภายหน้าต่อไป